ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องที่แชร์กันว่ามีงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าแมวและเฟอร์เรตสามารถติดเชื้อและเป็นพาหะโควิด -19 ได้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบเรื่องนี้กับคณบดีคณะเทคนิคการสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับโควิดตอนนี้ที่ชัดๆมีอยู่เรื่องเดียวคือที่ทดลองเกี่ยวกับเฟอร์เรตแล้วก็เกี่ยวกับในแมวเขาทดลองสัตว์หลายชนิดแต่เขาพบว่าเฟอร์เรตกับแมวเนี่ยมีความไวต่อการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆคือการทดลองการติดเชื้อในสัตว์เนี่ยในห้องปฏิบัติการเนี่ยมันไม่เหมือนติดทางธรรมชาติเพราะเขาต้องใส่เชื้อเนี่ยมากกว่าปกติมากกว่าที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็ทำให้สัตว์เหล่านี้เนี่ยได้รับเชื้อแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อแต่จริงๆแล้วทางธรรมชาติมันอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าในการทดลองเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นและที่เขาแชร์ว่าแมวกับเฟอร์เรตเป็นพาหะของโรคได้จริงหรือเปล่าครับการทดลองนี่เขาก็ใช้แมวตัวหนึ่งที่ให้ผลเป็นบวกเอาไปคลุกคลีอยู่กับแมวอีก3ตัวแล้วก็ดูว่ามันสามารถจะนำเชื้อได้ไหมผลพบว่าเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่ติดเชื้อได้อีก2ตัวไม่ติดก็แสดงว่าจริงๆแล้วแมวโดยธรรมชาติเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นแหล่งนำโรคหรือเป็นแหล่งแพร่โรคได้ดีเท่าไหร่ดังนั้นงานวิจัยต่างๆจึงยังไม่ใช่ข้อสรุปว่าสัตว์เลี้ยงจะติดเชื้อหรือเป็นพาหะนำเชื้อได้ในธรรมชาติใช่ครับเพราะเชื้อจริงๆตัวนี้เป็นเชื้อที่อยู่ในคนเป็นหลักดังนั้นการที่เรามาทดลองในแมวทำให้แมวติดเชื้อแล้วแมวจะแพร่จากแมวสู่แมวเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสร้างเงื่อนไขขึ้นมาดังนั้นการที่บอกว่าเฟอร์เรตกับแมวติดเชื้อได้ดีกว่ากลุ่มสุนัขสุกรหรือสัตว์อื่นๆเนี่ยเพียงแค่ที่ระหว่างสัตว์กับสัตว์ด้วยกันเป็นเงื่อนไขในห้องปฏิบัติการในการทดลองมากกว่าที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและปัจจุบันก็ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคในสัตว์เลี้ยงยังไม่มีรายงานนะครับในแง่ของจากสัตว์สู่สัตว์เองนะครับไม่ว่าจากแมวสู่แมวหรือสุนัขสู่สุนัขแล้วที่มีข่าวสุนัขและแมวในต่างประเทศติดเชื้อโควิด -19 ได้ล่ะครับคือทุกเคสที่ตอนนี้มีรายงานอยู่เนี่ยเกิดจากการที่คนที่ติดเชื้อโควิด -19 ไปคลุกคลีกับสัตว์เริ่มต้นจากสุนัขที่ฮ่องกงมีแมวที่เบลเยียมอันนี้เป็นเคสรีพอร์ตเกิดมาจากการติดจากคนเป็นหลักซึ่งที่รายงานมาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความสมบูรณ์ก็คือเขาไม่ได้เทสครบบางตัวเทสแค่ใช้ RT-PCR ตรวจหาเชื้อไวรัสเฉยๆไม่ได้ตรวจหาไทบอดี้ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่ตรวจหาเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อที่ปนเปื้อนหรือว่าติดเชื้ออยู่จริงนะครับเพราะการที่เราจะทดสอบว่าเขาติดเชื้อได้จริงๆเนี่ยคือต้องสอบเป็นไทบอดี้ดูว่าร่างกายมีปฏิกิริยาแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันหรือสร้างแอนติบอดีตอบสนองต่อเชื้อโควิด -19 หรือเปล่านะครับถึงจะสมบูรณ์ที่การที่แต่ละแห่งรายงานมาโดยที่ขาดความสมบูรณ์ของการทดสอบเนี่ยมันทำให้สรุปได้ยากนะครับว่าสุนัขกับแมวเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงการปนเปื้อนหรือว่าสามารถติดเชื้อได้จริงตามธรรมชาติเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่พบอาการของสัตว์ที่ติดเชื้อโควิด -19 และแสดงอาการของโรคเหมือนกับที่แสดงในคนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะเป็นเพียงแค่เดดเอนหรือไปสิ้นสุดอยู่ที่สัตว์อาจจะไปต่อไม่ได้ถึงเดดที่ขับมาคืออาจจะขับออกมาเป็นพวกเชื้อที่ตายไปแล้วโดยที่สัตว์ไม่แสดงอาการถ้าเป็นการปนเปื้อนเชื้อบนตัวสัตว์จะถือว่าเป็นพาหะนำโรคได้หรือเปล่าครับคืออันนี้เราเรียกว่า mechanical vector คือการติดเชื้อโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเข้ามายังไงก็ไปอย่างนั้นดีแมวไปอยู่ในบ้านในคนติดเชื้อโควิดแล้วก็ไอใส่ตัวแมวเปื้อนหน้าตาขนเข้ามาเงี้ยแล้วแมวก็กลับมาบ้านเราหอมเขาเล่นกับเขาอันนี้ได้รับโดยตรงอันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ก็เหมือนที่เราให้ความสำคัญเรื่องธนบัตรเก่าหรือพวกส่งอาหารที่ไม่รู้สะอาดเพราะในสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หมดเหมือนถ้าเราเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยเนี่ยเราต้องระวังถ้าเรากลัวตรงนี้เราก็เปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมสัตว์อาบน้ำอาจจะบ่อยขึ้นหน่อยอาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งแต่ที่สำคัญจนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานว่าสัตว์เลี้ยงเป็นพาหะหรือแพร่โรคมาสู่คนจริงๆแล้วยังไม่มีรายงานหรือไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสุนัขและแมวสามารถจะถ่ายทอดเชื้อโควิด -19 มาสู่คนได้แต่ถ้าเราเลี้ยงแบบปิดจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องสุนัขกับแมวที่จะนำเชื้อมาสู่เรากังวลเรื่องเดียวว่าเราจะนำเชื้อไปสู่สุนัขกับแมวเท่านั้นเองเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่ออกนอกบ้านคนเนี่ยนะครับคือตัวนำความเสี่ยงมาสู่ในบ้านนะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์